เร็วสูงเชื่อม3สนามบินประสงค์เพื่อชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไงก็เพิ่มเติมให้จะได้เยอะๆผมอยากเห็นความต้องการของพี่น้องเราได้ประมวลมากที่สุดไปให้ส่วนกลางเขาได้รับรู้ว่าทำไมเราถึงอยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นรถไฟแห่งอนาคตที่เป็นกุญแจเส้นทางทาง11อำเภอ3จังหวัดระยะทางประมาณ190กิโลเมตรมี4สถานีโดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินระยะที่1ฝั่งตะวันออกของสนามบินอุตภเวผ่านสถานีรถไฟบ้านฉางเข้าสู่สถานีระยองจากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าสู่อำเภอแกลงเข้าสู่สถานีแกลงแล้ววิ่งตามแนวเส้นทางรถไฟทางคู่บางช่วงผ่านอำเภอนาใหญ่อ่าอำเภอท่าใหม่เข้าสู่สถานีจันทบุรีซึ่งตั้งอยู่บริเวณแยกเขาไร่ยาผ่านอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอมะขามอำเภอขุนจังหวัดจันทบุรีเข้าสู่อำเภอเขาสนิทและมาสิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีตราซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3และมีศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งตั้งอยู่ที่สถานีจังหวัดประโยชน์รูปแบบสถานีถนนโครงการได้มีการออกแบบแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟโดยต้องปราศจากจุดตัดที่ระดับเดียวกันกับระบบขนส่งทางถนนและระบบอื่นๆพร้อมก่อสร้างรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนโดยมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาจุดตัดดังนี้1ยกเลิกหรือปิดจุดตัดเดิมเพื่อก่อสร้างเป็นถนนเรียบทางรถไฟใหม่แล้วไปข้ามทางรถไฟนั้นจุดตัดตามระดับที่ใกล้เคียง2คงตำแหน่งทางข้ามณจุดเดิมโดยออกแบบเป็นสะพานรถยนต์ยกระดับข้ามทางรถไฟ3ในปี2601ด้วยการสร้างทางรถไฟนี้ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหรือพุ่งการหาแน่นของคนเกิดกันได้ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการได้ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถสรุปได้ดังนี้ด้านคุณผู้ชมที่เสียค่าถึงดีกำหนดให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนเพื่อให้เราได้มีเวลาในการที่จะได้เปลี่ยนข้อคิดเห็นกันมากขึ้นนะครับผมขออนุญาตโครงการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรการประชุมเพื่อประเมินความสนใจเบื้องต้นของภาคเอกชนควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ที่เป็นแบบเป็นแบบสำรวจความให้ความคิดเห็นของผู้สาโครงการด้วยและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการตั้งอันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานที่เคารพนะฮะเป็นลิสต์นะฮะให้เราคลิกไปที่ไอตัวแถวของข้อมูลโครงการให้ท่านเนี่ยรู้จักเราได้มากขึ้นผ่านทางข้อมูลเว็บไซต์ของโครงการนะครับก็คืออันแรกนะครับไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะฮะคลิกในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสรุปนะครับในเรื่องของผลของการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงต่อไปครับก็ตัวนี้ก็เป็นแผนที่นะครับแล้วก็ติดผมมาละนะต้องทำให้ได้นะไม่ได้ไปแตะทีนะเราจะลงมาครับทีมงานเทคนิคช่วยผมหน่อย